ครับผมเป็นสนุกสบายล่ะอันลูกมาอยู่นี่ก็อุ่นอยู่ก็มีหมูปากหมูเมาเนาะนะครับได้อันนั้นครับผมอันยายก็ฟังวิทยุก็พูดค่อยๆหูจักอยู่มันอันนั้นน่ะนะอ๋อติดได้กระซิบอย่ามันทำมันนั้นนะอ๋อเขาได้ฟังนี่น่ะฟังข่าวฟังเพชรแล้วฟังเนี่ยคู่เสริมว้าวฟังโอ้ยหลายครับผมน้ำอันยายพะเจ้าฟังเนี่ยคู่ว้าวครับก็ว่าก็ว่าเป็นยังครับบ่ได้ครับก็ฟังได้อยู่แต่ว่ากันเพลงกันกันได้อยู่เอ้าถามเนี่ยคือหูว่าติดลิขสิทธิ์ผู้ได้บอกให้ฟังแม่นยังเวลาอะไรสุดอะไรยังเนี่ยคือหูคุณยายคือหูว่าติดลิขสิทธิ์คือหูว่าผิดผิดบอกว่านั่นเลยบอกเวลาคุณยายเปิดเพลงคือยันยังเกาะยายมันหับมันโค้งลูกนะนะลูกมันโถมยายมันพีชยายมันอันหับเดวนะนะโอ้ครับครับยายและเอามอนลงพอดีได้ยินนี่ยายมันหับเดวครับผมเห็นฟังสูงนะอันตะกี้น่ะยายน่ะพูดดังแล้วเขาที่ทางฟังหมอลำนะนะเห็นแลนะนะเออโอ้ปะย่องฮะเดี๋ยวไม่ได้ซื้อวิเศษอยู่ลาพอยู่สูงแล้วมันกองครับมันกองลงไปแถวนี้โอ้ก็ชมว่าโอ้ยอยู่บ้องหนังก็ฟังล่ําเชฟังละยังโอ้ยกลัวไปรบกวนคนอื่นโอ้ๆครับๆๆเอานี่เด้อผลไม้เด้อนี่ครับค่ะเอาไปทานอันนี้อร่อยอร่อยมากเลยแก้วมังกรคุณยายลูกใหญ่ๆเลยมีส้มด้วยเออผลชูต้มมาฮะต้มผลละต้มหมูบ่อ๋อครับผมมื้อเช้านี่บ่มันไม่ได้กินข้าวอยู่โอ้กินข้าวอ่ะสันพักผ่อนกินยาอันคนชูต้มครับอันนี้จุดไฟไรยุ่งบ่คุณยายเนี่ยอันใดนี่ว่าจุดก่อไฟไรยุ่งบ่นี่ไรยุ่งก็ว่าแม่นมันแม่เยอะมันหนักแล้วแม่เยอะโจมหันเฮามันชันและไรยุ่งน่ะนะมื้อแรงน่ะยุ่งหลายเออยุ่งหลายเนาะยุ่งหลายยุ่งหลายกลางวันก็ยุ่งหลายกลางคืนก็ยุ่งกัดแล้วคันมากโหนลูกสาวก็ค้ำมากก็ปากโกยหลายเนาะปลาโกดปลามะฮุ่งหลายก็พ่นพวกก็หลายได้ลูกโอ้ยครับค้าฝนตกนี่เอออยู่กับร่มอยู่กับอันนี้ก็โอ้บิงมากัดเนาะมันหนักนี่นะมันหนักแม้แล้วจะจู่ทั่วมันชันแล้วโจมเข้าไปอุ่นยุ่งหันอ๋อมันหนักอันนี้นะทำไมไม่บอกเดี๋ยวเย็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้พี่อุดวัดมายกให้โอ้ย่ามันหนักย่าโยกหมดเลยอ๋อเอาเพราะว่าที่ให้พี่อนุวัฒน์ยกเพราะว่าผมยกหนักไม่ได้นะพึ่งหายปวดจากกระดูกทับเส้นมาเอาพักผ่อนครับคุณยายครับขอบคุณมากครับผมอยู่ดีไม่แห้งเด้อสวัสดีครับครับครับอันนี้ก็เอาผลไม้เอาส้มนะที่ป้าคำใสให้มาแล้วให้คุณยายเนาะนะเป็นผลไม้อร่อยอร่อยนะครับเพราะว่าป้าคำใสก็ไม่ย้ำยามถามข่าวก็เลยเอาผลไม้มาให้นะครับแล้วก็ตอนนี้คุณยายก็ยังกินข้าวนะครับแล้วก็จุดไม้เนาะเพราะว่ายุงเยอะกลางคืนกลางวันยุงเยอะกลางวันก็ยุงลายนะครับนั่งอยู่ใต้ถุนก็กัดเนาะกัดคันยุงยุงแกก็กุดให้มันควันหน่อยกุดให้มันควันพอยุงมาได้กลิ่นควันมันก็ไม่มากวนนะครับจริงผมนั่งอยู่ใต้ต้นส้มโอเนี่ยโอ้โหขันยุ่งยุ่งเงียบแต่เออวันนี้รู้สึกว่าไม่มียุงนะผู้ชายเดินไปด้านนู้นนะเออแสดงว่าคุณยายจุดไฟไม่ได้กินไฟไม่ได้หนีนะขอจบคลิปนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์มานาสตอรี่สวัสดีครับ